สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกะซาก้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอาร์เซอุสธาตุสายฟ้านะครับเพราะว่าถุงของขวัญมีอาวุธสายฟ้าของอาร์เซอุสมาขายแล้วนะครับในราคา988นะสามารถซื้อได้32ครั้งเลยทีเดียวก็น่าจะได้บวก7นะฮะบวก6บวก7นะครับแล้วก็กิจกรรมใช้เพชรนะครับน่าจะใช้เพชรนะครับถึง 14,500 นะครับก็จะได้บวก6เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับกิจกรรมนี้เป็นของวันที่5เดือน6นะฮะเราก็ซื้อมาเลยนะครับผมไม่ใช้ถึง14,000แล้วกันนะครับจะเก็บไว้เปิดตัวท้าปู่โคโค่นะครับตอนนี้ก็ใช้ถึง 33,000 แล้วก็ขอรับก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับขอรับแล้วเปิดก่อนนะครับพลังกายก็ใช้ไปเท่านี้เลยนะครับยังไหวยังไหวเลยทีเดียวโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเรามาใส่อาวุธให้อาร์เซอุสดีกว่านะครับในเมื่อเราได้มาแล้วนะฮะก็ใส่นะครับจะเพิ่มพลังสกิลแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเรียบร้อยนะฮะเมื่อใส่ไปแล้วนะครับพลังป้องกันเดิมน่าจะต้องเข้าไปที่โปเกมอนก่อนนะฮะพลังสกิลเพิ่มน่าจะต้องเข้าไปที่ร้านต่อสู้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นท่าสายฟ้าแล้วมาดูสกิลก่อนดีกว่านะครับอันติจะเปลี่ยนเป็นท่าสายฟ้านะฮะก็สร้างความเสียหายนะครับทำให้ศัตรูที่ถูกควบคุมนั้นเป็นอัมพาตผมว่าเด็ดนะถ้าถูกควบคุมนะครับเป็นอัมพาตเลยทีเดียวโจมตีแบบเดี่ยวนะฮะจากหมู่นะครับกลายเป็นเดี่ยวพลังโจมตี145ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สกิลที่2โจมตีด้วยความเร็วที่สายตาไม่สามารถจับจ้องได้จับต้องได้นะฮะสร้างความเสียหายท่าสายฟ้านะครับแบบเดี่ยว75ก็แรงอีกนะครับแต่เป็นแบบเดี่ยวนะฮะอันนี้ยังเป็นแบบกลุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ท่าทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราใส่อาวุธแล้วนะฮะเอาพลังเท่าไหร่ดีเอาพลังสัก2ล้าน1ก่อนแล้วกันนะครับอย่างดูก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าเราจะมาทีมเต็มใช่ไหมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในสเตจการต่อสู้แล้วนะนี่นะครับเมื่อเข้าเริ่มการต่อสู้จะได้รับผลของแผ่นเหล็กสายฟ้าทันทีเลยนะครับพลังป้องกันขึ้นมาขนาดนี้เลยนะฮะก็เราคลิกดูอาร์เซอุสอยู่เนาะอันนี้ยังไม่ใช่ถึงเธอนะเซอุสโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ไปก่อนนะตีไม่เข้าเหมือนจะตีไม่เข้าเพราะว่ามังกรเหล็กไม่แพ้สายฟ้านะครับเรามาลองสกิลกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับสกิลนี้ใส่ตัวอาร์เซอุสแล้วก็ใส่ตัวเดียก้าแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นตีตัวเดียวนะครับแข็งไว้ก่อนนะฮะเพิ่มพลังป้องกันก่อนนะครับก็ค่อนข้างถึกขึ้นมาเยอะถ้าได้บัฟจากเลจิไอนะฮะแต่จริงๆต้องได้บัฟจากท้าปู่เลเล่ไม่ใช่ท้าปู่โคโค่นะครับถึงจะโหดขึ้นเยอะนะฮะก็จะได้ความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยนะอันนี้ก็มาลองก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีนะฮะท้าปู่โคโค่นะครับโอเคโอ้ถึกได้บัฟจากตัวนี้ไปโคตรถึกเลยนะครับโอเคลองสกิลนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับสำหรับสกิลธรรมดาจะพิเศษขึ้นตรงที่เซเลบีไม่สามารถล้างบัฟได้นะครับเดี๋ยวรอดูเซเลบีนะฮะว่าจะล้างบัฟได้หรือเปล่านะครับต่อยเซเลบีไปแล้วกันนะถ้าเขาอันติเขาก็จะได้สกิลเปิดโล่นะครับแล้วก็ล้างบัฟไปในตัวในที่นี้คือเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่านะครับไม่พูดมากอันติไปก่อนนะตัวเดียวติดชาด้วยนะครับได้เรื่องโอเคให้เขาล้างบัฟนะฮะล้างไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะทำให้เราดอทหรือทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับหรือเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับอาร์เซอุสนะครับผมว่าเก่งขึ้นมากเลยทีเดียวแค่ใส่บวก3ก็พอหรือถ้ามีงบหน่อยก็ทำบวก6หรือบวก7ใส่ไปเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มฆ่าเขาเลยดีกว่านะครับดอนลงหัวอีกปั๊บโอ้โหเด้งไปเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะในระดับหนึ่งนะครับถ้าคู่กับท้าปู่โคโค่นะฮะก็จะช่วยได้เยอะกว่านี้นะครับก็จะโหดขึ้นนะครับส่วนสีที่เปลี่ยนผมว่าไม่ต่างจากสีแฟดเท่าไหร่นะแค่เปลี่ยนตรงปุ่มนี่เองนะครับค่าความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นมิวทูมิวธรรมดานะครับแล้วก็ลูเกียแล้วก็ตัวสนอแลกนะครับคุณสมบัติที่แนะนำนะครับเช่นเคยนะครับจะเป็นดอกดากอนิกก็ได้หรือจะเป็นสปีดอัพก็ได้นะครับแล้วแต่คนใช้นะฮะอันนี้ก็สแต็กกดไปเยอะเลยนะฮะถ้าใครจะทำยาวๆนะครับถึงใส่บวก3ก็โหดได้เหมือนกันนะครับเซต
ประดับนะครับก็แนะนำเป็นเซนสตาร์เหมือนกันนะครับโอเคก็บวกไปเยอะๆเนาะสำหรับใครที่จะทำโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวอาร์เซอุสท่าสายฟ้านะฮะก็อย่าลืมไปใช้กิจกรรมของวันนี้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again นะครับ I'm screaming something to you. What if there's something to me?